สวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมราวิทย์จิมมณีนะครับ18มิถุนายนนี้ในทางการเมืองจับตามองกันว่าคุณทักษิณจะตัดสินใจอย่างไรจะไปฟังคำสั่งของอัยการที่สั่งฟ้องมาตรา112หรือไม่นะครับรวมถึงคดีคุณสมบัติของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินส่งคำชี้แจงไปที่ศาลแล้วเนี่ยสุดท้ายศาลจะนัดวินิจฉัยผลจะออกมาเปลี่ยนโฉมในทางการเมืองหรือไม่แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางท่านเขาไปผูกโยงเอา2เรื่องนี้ครับเรื่องหนึ่งอาจจะแลกกับอนาคตของนายกเศรษฐาเพื่อไปทำให้อนาคตของอดีตนายกทักษิณมีอิสรภาพได้ฟังนักวิเคราะห์ในทางการเมืองพูดกันไปเยอะแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะลองฟังคนที่1ทำงานอยู่ในทำเนียบด้วย2ก็ยังมีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับจะได้มองการเมืองในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่มีอาวุโสมากที่สุดคนหนึ่งนะครับคุณสมคิดเชื้อคงครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการตั้งขึ้นมาเพื่อจะศึกษาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยสวัสดีครับคุณสมคิดครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมคุยกับนักวิเคราะห์การเมืองจำนวนมากเลยคุณสมคิดทั้ง2 คดีเนี่ยนะทั้งเรื่องท่านนายกเศรษฐาเรื่องคุณสมบัติแล้วก็เรื่องอดีตนายกทักษิณเรื่อง112ที่เขาพูดกันว่าขั้วอำนาจเก่าผูกขาท่านนายกเศรษฐาเอาไว้ติดคดีอดีตนายกทักษิณเอาไว้เนี่ยในฐานะคุณสมคิดก็อาจจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจเหมือนกันนะมองเหมือนหรือมองต่างอย่างไรมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าความจริงนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปแต่เรื่องจริงมันก็คือว่าคดีของท่านนายกทักษิณน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเลยคนละเรื่องกันท่านทักษิณนี่คดีมันมีมานานแล้วและที่สำคัญอัยการสูงสุดคนเดิมได้สั่งฟ้องไว้เรื่องนี้ทางทีมงานกฎหมายของท่านทักษิณก็รู้ดีก็ตอนเข้ามาก็ชี้แจงเอาข้อมูลชี้แจงกับอัยการสูงสุดเพราะนั้นมันจะแยกกันเลยส่วนเรื่องท่านนายกเศรษฐาเป็นเรื่องที่การแต่งตั้งรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานแล้ววันนี้เนี่ยคุณพิชิตลาออกพอคุณพิชิตลาออกหลายคนก็วิเคราะห์ว่าก็ต้องถูกออกต้องนู่นต้องนี่หรือแลกกันอย่างที่ว่าความจริงมันจินตนาการมากไปหน่อยเรื่องจริงคือคนละเรื่อง2เรื่องนายกเศรษฐาที่เสนอไปยังทางศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะวินิจฉัยไปทางการศาลรัฐธรรมนูญแต่เรียนว่าท่านนายกเศรษฐาทำตามกรอบของวิธีการทั้งหมดไล่มาตั้งแต่ถามกฤษฎีกาไล่มาตั้งแต่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไล่มาถึงสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นมันจะต่อเนื่องกันเป็นระบบราชการทั้งนั้นเพราะนั้นนายกเศรษฐาก็เสนอตามระบบราชการส่วนคดีคุณสมบัติของคุณพิชิตนั้นน่ะถ้าคุณพิชิตไม่ลาออกเขาก็จะได้ต่อสู้พอลาออกแล้วมันหมดตรงนี้ไปเนื่องจากคุณพิชิตไม่ได้รับตำแหน่งก็คงจะสอบถามว่าการเสนอชื่อคุณพิชิตนั้นถูกต้องหรือไม่เท่านั้นเองซึ่งทางทีมงานเท่าที่ได้ฟังกับทางทีมงานท่านนายกเศรษฐานะครับเขาก็ไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรเพราะว่าก็เป็นเรื่องชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะมาดิวว่าแหมต้องเอานายกเศรษฐาออกนายกทักษิณถึงจะไม่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกี่ยวกันหรอกครับไม่เกี่ยวกันเลยไปผูกโยงกันมากเกินไปก็ไปผูกโยงแล้วก็บางท่านวิเคราะห์แบบว่าวิเคราะห์เหมือนพรุ่งนี้ไม่ผิดพรุ่งนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรวิเคราะห์อีกใหม่มะรืนนี้อาจจะถูกหรือวันต่อไปอาจจะถูกต้องถูกกับสักวันมันต้องถึงสักวันแหละครับเพราะคุณซื้อหวยหวยมี100 ตัวคุณแทงไป70 ตัวมันต้องถูกสักวันอ่ะเพราะนั้นเรื่องนี้อยากให้ผู้ชมรายการวิเคราะห์อ่านให้ดีว่าวิเคราะห์คือวิเคราะห์แต่ว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือเกิดขึ้นจริงๆเพราะนั้นคนดูรายการก็จะมองวิเคราะห์สนุกใช่ไหมคุณวราวิทย์มันสนุกแต่ว่านี่ไงผมเลยต้องชวนคุณสมคิดมาพูดในมุมของคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจคนที่มองจากมุมของรัฐบาลมองจากมุมของพรรคเพื่อไทยบ้างมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนลึกลับไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นเปลี่ยนต่อรองผูกขามัดมืออะไรก็ตามเนี่ยนะที่บรรดานักวิเคราะห์เขาจะใช้กันไม่ได้พิสดารอย่างนั้นหรอกครับการเมืองไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้ซ้อนมากจนเกินไปหรอกมันเรื่องง่ายๆเองเพราะนั้นเรื่องที่เป็นกฎหมายก็เป็นข้อกฎหมายเท่านั้นเองเพราะนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยหลายครั้งที่ผมฟังผมก็ขำๆเพราะว่ามันเป็นแนวคิดของคนวิเคราะห์ไม่ใช่แนวหลักการที่มันถูกต้องแล้วก็คอยดูว่าสิ่งที่วิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่กี่วันเพราะวันที่6ในวันสุดท้ายพรุ่งนี้วันนี้วันที่4ละวันที่6ก็คงเป็นวันที่ท่านนายกจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญยื่นคำชี้แจงนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเท่าที่เราดูนะถามนักกฎหมายนะ ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองกับท่านนายกเศรษฐาก่อนวันที่18 มิถุนายนไม่มีเหตุผลไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอย่างที่ผมพูดอ่ะนายกรัฐมนตรีจะหลุดจากตำแหน่งเนี่ยมันโอ้โหมันผมมองนะมันต้องเรื่องใหญ่กว่านี้เยอะไอ้นี่เป็นเรื่องที่การแต่งตั้งปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ไปว่ากันตรงนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมยังมองว่าไม่มีอุบัติเหตุอะไรแล้วหรอกครับหรืออันนั้นอาจจะหมายถึงศาลเป็นคนชี้ใช่ครับแต่ถ้ากรณีที่ท่านอาจจะตัดสินใจเองเพื่อจะให้มันมีผลก่อนถึงวันที่18 มิถุนายนที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะไปฟังคำสั่งของอัยการสูงสุดหรือเปล่าไม่ถึงท่านนายกเศรษฐาจะไปใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับคดี112ย้ำอีกทีว่าไม่มีความเป็นไปได้ในทางการเมืองเลยใช่ไหมครับไม่เลยเป็นไปไม่ได้คนละเรื่องกันเลยนะมันจะทำเพื่ออะไรไม่เห็นมีเหตุผลมากเลยเพราะว่าเลยฮะเพราะวันนี้เนี่ยนายกท่านดำรงตำแหน่งอยู่ท่านจะลาออกหรือท่านจะไปเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้รัฐบาลพรรคร่วมมีอะไรนี่เขาคุยกันในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านนายกจะตัดสินใจโผงผางคนเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้เนื่องจากว่าเราผูกไว้ด้วย314 เสียงซึ่งมันผูกอยู่ด้วยกันนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้หรอกครับทำมาหากินเถอะทำงานฉะนั้น2 คดีต่างคนต่างก็สู้กันไปตามช่องทางของตัวเองถูกต้องท่านนายกก็สู้ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญไปคุณทักษิณก็สู้ในชั้นอัยการที่จะส่งไปฟ้องศาลก็3 ศาลก็ว่ากันไปไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกันมันจะไปแลกเปลี่ยนเพื่อคนใดคนหนึ่งผมว่าคิดให้ดีนะครับว่าตำแหน่งนายกที่บริหารประเทศเนี่ยกับตำแหน่งท่านทักษิณเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยจะมาแลกเปลี่ยนในดิวในอะไรเนี่ยผมก็ว่าคิดกันไปเองจินตนาการไปเองว่าดิวแล้วไม่จบทะเลาะกันอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไปตามดิวไม่เป็นไปตามดิวผมก็ว่ามันคิดได้แต่ว่ามันไม่เห็นเป็นไปสักทีครับอันนี้คุณสมคิดเอาถ้าดูรายชื่อ40 สวที่ไปลงชื่อเพื่อจะถอดถอนท่านนายกออกจากตำแหน่งเนี่ยนะครับกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีข้อสงสัยที่มาของ40 สวนี้ไหมสายคนนี้สายลุงในป่าสายลุงที่บ้านก็อยู่ข้างๆบ้านลุงคนแรกอะไรแบบเนี้ยผมจริงๆก็รู้จักท่านสวหลายท่านโดยเฉพาะใน40 รายชื่อนั้นด้วยใช่ไหมก็รู้จักกันแต่ว่าผมก็โดยมารยาทก็จะไม่ถามละเอียดแต่เขาก็บอกว่าเขาทำตามหน้าที่เขาจริงๆแล้วบอกว่าอุ้ยสายลุงป้อมเยอะแยะจริงๆในนั่นก็สายทั้ง2 ลุงนั่นแหละครับคนละครึ่งๆอ่ะถ้าดูรายชื่อนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยถามว่าก็ต้องมีหน้าที่ไหมมีหน้าที่ทำแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมเห็นว่าสวถ้าหมดภาระอย่างนี้แล้วเนี่ยหมายถึงหมดภาระแล้วเนี่ยไม่ควรจะทำหน้าที่ใหญ่ๆแบบเนี้ยคืออาจจะงานรู้ที่รับทราบกฎหมายปกติแต่ว่าโดยหลักคนรักษาการเนี่ยโดยมารยาทไม่ควรทำแต่เอาล่ะไหนๆก็ทำไปแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถไปคาดคั้นอะไรได้ส่วนว่าใครไม่พอใจใครเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆคือเราไม่ได้สงสัยในแง่ของเบื้องหลังของ40 สวไม่สงสัยแต่อาจจะตั้งคำถามในแง่ที่ว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่รอสวชุดใหม่ใช่มันมีเหตุผลมันเพียงพอหรือไม่ใช่มันเพียงพอไหมแต่ผมมองว่าการที่ทำเรื่องแบบนี้เนี่ยที่จะเหมือนจะจัดการนายกเป้าหมายคงไม่ใช่คุณพิชิตแต่ว่ามันใช่ไหมสวที่รักษาการท่านอ้างว่าเป็นหน้าที่แต่ผมมองว่าหน้าที่แต่ละอันนั้นต้องไม่อย่างนั้นคุณรักษาการวันนี้ก็เอาทุกเรื่องนะใครไปยื่นอะไรคุณก็เอาหมดอย่างเงี้ยผมว่ารอสวชุดใหม่ดีไหมให้เข้ามาก่อนไม่งั้นเรื่องนี้มันก็สังเกตหลังๆมาก็เสียงแตกเหมือนกันว่าควรไม่ควรแต่ไหนๆมันเกิดแล้วก็เราก็แก้กันไปก็ชี้แจงกันไปซึ่งเท่าที่คุยกับคนที่รอบๆตัวก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับสว.แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปโยงใยว่าคนนี้เป็นคนของใครหรือจริงๆถ้าจะมาตั้งข้อสังเกตก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์เพราะมันส่งสู้คดีมันส่งไปแล้วคือ40เนี่ยเห็นชัดว่าใครของใครแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์วันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวเตรียมเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญไม่แต่เรื่องนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอดีตนายกทักษิณท่านให้สัมภาษณ์ที่โคราชด้วยนะบอกในทางการเมืองก็รู้กันหมดแหละว่านี่เป็นคนของใครใช่ไหมท่านก็พูดให้เราคิดว่าเอ๊ะแปลว่าในมุมของท่านหรือผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นมุมของท่านนายกเศรษฐาก็มองพรรคเพื่อไทยก็มองเองเหมือนกันหรือเปล่าว่าคนเบื้องหลัง40สวกลุ่มนี้เป็นใครเพราะท่านทักษิณเป็นคนพูดเองว่าได้ยินรู้หมดแหละว่าใครเป็นคนของใครได้ยินพอพูดแล้วมันก็กลายเป็นปัญหานั่นแหละแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยในใจผมว่าถ้ามันเกิดแล้วแก้อย่างเดียวไม่มีวิธีทางอื่นเกิดแล้วแก้ไขส่วนใครเป็นคนของใครก็ไปคิดกันเอาเองไปว่ากันเอาเองคงไม่ถึงขนาดว่าจะมีปัญหาต่อเรื่องตำแหน่งนายกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่เดินขึ้นมาวันนี้นะผมยังมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก็สู้ข้อกฎหมายไปสู้ข้อกฎหมายไปส่วนข้อเท็จจริงว่าใครจะอยู่เบื้องหลังเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็ทีมสว.ทั้งหลายท่านก็จะหมดจริงๆก็เข้าใจว่า2 กรกฎาคมถ้าเขาประกาศทันก็จบหมดแล้วไม่น่าจะไปต่อว่าต่อเถียงกันอีกได้แล้วแหละมันหมดละคุณสมคิดก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็เห็นการตั้งครม.มาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนะมันก็มีคำถามเยอะว่าทำไมต้องเป็นคุณพิชิต มีคนตั้งเยอะแล้วก็น่าจะพอจับกระแสได้เพราะจริงๆแล้วตอนที่คุณพิชิตยังไม่ได้มีชื่อในครม.ชุดแรกเนี่ยกฤษฎีกาเนี่ยตอบคุณสมบัติแล้วว่าโอเคด้วยนะแต่ก็ยังไม่ตั้งแสดงว่ามองเห็นกระแสอะไรบางอย่างจะด้วยคุณพิชิตจะถอนตัวออกมาเองหรือว่าท่านนายกจะยังไม่ตั้งเนี่ยก็เห็นว่ามันมีประเด็นพอรอบ2เนี่ยอาจจะด้วยชะล่าใจไหมแล้วคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไหมพอยื่นปุ๊บมันก็เลยเป็นประเด็นให้สว.เขาเอาไปยื่นคำร้องคือความจริงครั้งแรกเนี่ยผมก็ได้ยินว่าคุณพิชิตจะมาดำรงตำแหน่งก็มีชื่อ2 ชื่อก็โอเคใครก็ไม่ว่าอะไรพอเป็นชื่อคุณพิชิตตูมเนี่ยมันก็ทั้งสื่อมวลชนทั้งกลุ่มคนไม่เห็นด้วยก็จำนวนมากผมเข้าใจว่าครั้งแรกท่านพิชิตก็ถอยออกมาแล้วก็ท่านนายกก็คงจะบอกโอเคได้คุยเหมือนได้คุยกันไว้แล้วก็อาจจะว่ารอหน่อยให้บรรยากาศมันดีขึ้นผ่านมา 6-7 เดือนก็คิดว่าโอเคบรรยากาศมันก็หายไปซึ่งมันก็หายไปจริงๆแต่พอตั้งตูมเข้ามาเนี่ยโดยการตั้งเข้ามาทางฝั่งกลุ่มไม่เห็นด้วยก็มีบ้างธรรมดานิดๆหน่อยๆก็ธรรมดาแต่พอมีเรื่องสว.ตูมเราก็ในใจผมก็ไม่เคยคาดคิดว่ามีเรื่องนี้นะเพราะว่าโดยคุณสมบัติคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยสอบถามทุกอย่างก็จบครับส่วนรายละเอียดคดีคุณพิชิตเขาไปว่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยรายละเอียดคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาคุณสมบัติเขาครบแล้วเขาก็ยืนยันว่าครบวันแถลงข่าววันสุดท้ายก่อนจะลาออกเขาก็ยืนยันว่าเขาสามารถชี้แจงได้เพราะฉะนั้นจะคาดการผิดหรือคาดการถูกก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อท่านนายกตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วท่านนายกก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าได้ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติก็ถูกต้องไม่ได้อยู่ๆก็ตั้งปัญหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากสว.เท่านั้นเองคุณสมบัติอื่นๆผมว่าท่านพิชิตก็เป็นได้ครับเป็นได้คือพอเราพิจารณาแล้วคิดว่าท่านเป็นได้ใช่มันก็ไม่ต้องไปประเมินด้านอื่นอีกแล้วก็ไม่ได้ประเมินเนื่องจากว่าในพรรคเพื่อไทยเองกรณีกรรมการบริหารว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละคงไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากเป็นตำแหน่งประจำสำนักนายกอยู่แล้วแล้วก็ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเขามีหลายท่านพอมีคุณพิชิตเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหากับสว.มันเป็นเพราะเพื่อไทยอาจจะคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะเป็นการผสมกับขั้วอำนาจเก่าแบบนี้จะทำให้รอดปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบหรือเปล่าเหมือนประมาทเกินไปแล้วกาดตก เปิดช่องให้เขาคุกเข้ามาได้คงไม่ได้ประมาทหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งไปตามระบบมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะคาดไม่ถึงไม่ได้ประมาทอาจจะคาดไม่ถึงว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ตูมเนี่ยตัวกฎหมายไม่เท่าไหร่ตัวกระแสสังคมต่างหากตัวกฎหมายก็โอเคอธิบายได้แต่สื่อกับกระแสสังคมบางกลุ่มบางที่เขาไม่เอาเนี่ยมันเป็นกระแสที่ขึ้นมาเร็วพอขึ้นมาเร็วตูมผมก็ว่าท่านรัฐมนตรีพิชิตอาจจะสรุปตัวเองเหมือนกันว่าอ้าวเราก็นึกว่าไม่มีอะไรพอมีอะไรก็คงคุยกันแล้วตัดสินใจลาออกเพื่อตัดปัญหาผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพื่อตัดปัญหาเพราะวันลาออกเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตั้งเกือบบ่ายโมงบ่าย 2ก็ยังพูดคุยกันในห้องซึ่งผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพูดอะไรแต่เข้าใจว่าพอสื่อมามากๆเข้าเนี่ยคุณพิชิตอาจจะมีความรู้สึกว่าเพื่อให้นายกสบายใจเพื่อให้ครม.เขาไม่มีปัญหาไหนๆมันก็ไหนๆก็ตัดสินใจลาออก คงไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นไปแล้วก็ไม่ได้มองเชื่อมโยงว่ามันจะเป็นการหักหลังหักดิวกันอะไรจากกลุ่มสวที่ไปโหวตเลือกท่านนายกเศรษฐาไม่หรอกครับไม่หรอกครับเพราะว่าผมถามสวคนหนึ่งเขาก็ตอนไปรายชื่อเขาบอกมันผิดจริงๆเขาก็มั่นใจว่าผิดเขามองอย่างนั้นใช่มั่นใจว่าคุณพิชิตคุณสมบัติไม่ครบแล้วนายกทำไมทำเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ก่อนพอเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ตูมันก็กระแสมันก็ไหลพอไหลก็บางคนก็โดดตามกันก็มีนะครับคือเขาก็มั่นใจในข้อกฎหมายว่าผิดใช่เราก็มั่นใจในข้อกฎหมายว่าถูกว่าเราชี้แจงได้เพียงแต่ว่าผู้คนก็อาจจะไปมองว่ามันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังของทั้งสองฝ่ายคือการเมืองมันมีนะเพียงแต่ว่าเราวันนี้เนี่ยรัฐบาลผสมเนี่ยนะมันก็มีการเมืองบ้างแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยประเด็นที่เล็กๆเองกลายเป็นเรื่องตรวจสอบนายกไปเลยนะครับความจริงก็ยื่นแต่คุณพิชิตก็ได้ถ้าจะยื่นแต่เนี้ยดูความตั้งใจแล้วต้องการจะให้ถึงท่านนายกในฐานะคนที่แต่งตั้งใช่มันก็คือก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้คาดหมายอย่างนั้นหรอกอันนี้เคสท่านนายกเศรษฐานะมองมาเคสอดีตนายกทักษิณเอาละจริงอยู่อัยการสูงสุดท่านที่แล้วท่านพงษ์นิวัฒน์ครับมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้วแต่ยังสั่งฟ้องไม่ได้เนื่องจากว่าคุณทักษิณท่านยังไม่กลับมาใช่พอท่านกลับมาปุ๊บมันครบถ้วนกระบวนความเนี่ยอัยการสูงสุดปัจจุบันท่านก็เลยสั่งฟ้องก็เป็นไปตามความเห็นเดิมของอัยการท่านที่แล้วแต่ว่าคนก็มองว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเคลียร์คดีให้จบแบบมั่นใจว่าจะไม่เป็นปัญหาขึ้นมาก็เลยคิดว่าทางน่าจะสะดวกรวมถึงคดีนี้ที่ศาลจะยังไม่ตัดสินก็ตามส่วนในคดีที่โทษรวม8ปีแล้วเหลือ1ปีอะไรก็ว่ากันเรื่องพักโทษก็จบไปแล้วเนี่ยนะครับมันเหลือไอ้ติ่งตรงนี้นึกว่าจะจบแล้วก็เลยนี่ไงหักดิวเขาทวงแล้วคุณทักษิณท่านเกินทงเลยมาเดิมพันกับตำแหน่งนายกเศรษฐาด้วยอ๋อจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้นะเรื่องดิวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่การหักเพราะเรื่องนี้มันสั่งฟ้องไว้แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าทีมงานท่านนายกทักษิณทราบอยู่แล้วหลังจากที่มาเห็นไหมอัยการสูงสุดเรียกแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมทราบแล้วก็แปลว่าประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่รู้อยู่แล้วว่าเรามีคดีนี้ท่านก็คงจะรู้ว่ามีคดีนี้อยู่แล้วพอมีมาก็ยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมแสดงว่าท่านรู้เรื่องคดีมาแต่ต้นแล้วก็ทีมกฎหมายก็น่าจะรู้แต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปตูมเนี่ยผมมองอย่างด้านกฎหมายอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าอัยการสูงสุดท่านเดิมได้บอกเห็นควรสั่งฟ้องพอต่อเนื่องมาเนี่ยจะไปบอกไม่ฟ้องเนี่ยผมว่าทีมกฎหมายก็ต้องประเมินเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากเพราะนั้นพอฟ้องก็เข้าสู่กระบวนการซึ่งจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาไปขั้นตอนประกันตัวไปอีกขั้นตอนหนึ่งต้องไปสู้กันในศาลต้องไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นถ้าถามใจถ้าอ่านจากที่คุณสมคิดมองเนี่ยท่านก็คงรู้ว่ามันจะมาถึงวันนี้เนื่องจากว่าอัยการท่านที่แล้วท่านก็สั่งฟ้องใช่ฉะนั้นทีมกฎหมายรู้ท่านทักษิณต้องประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงจะถูกสั่งฟ้องนะจะถูกสั่งฟ้องแต่ก็คิดว่ายังพอมีช่องทางในการต่อสู้มันไม่ได้แปลว่าจะต้องมั่นใจตั้งแต่แรกว่าโอ้ไฟเขียวตลอดรอดฝั่งถึงจะกล้ากลับเข้ามาในประเทศถูกต้องเข้าใจว่าเขายื่นขอความเป็นธรรมเพราะนั้นต้องมีเอกสารเพิ่มเติมยื่นขอความเป็นธรรมเพราะเหตุเกิดอยู่ที่เกาหลียื่นขอความเป็นธรรมเพราะยื่นขอความเป็นธรรมตูมนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องรายละเอียดต่างๆผมไม่ทราบนะก็นั่นคือการจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปถ้าท่านมั่นใจว่ารอดแน่ๆโดยไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่เห็นจะต้องไปยื่นขอความเป็นธรรมหรืออะไรเลยถูกไหมฮะใช่ไหมคือขอความเป็นธรรมเนี่ยทำเอกสารเพิ่มเติมนะขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพราะตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเอกสารที่อัยการมีสั่งฟ้องหรืออะไรต่างๆนี้อาจจะไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงที่สิ่งที่ทำท่านก็เลยยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีมุมมองต่างไงบางคนก็จะมองว่าท่านต้องเคลียร์ต้องมั่นใจก่อนที่จะกลับเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าไอ้คดีที่ตัดสินไปแล้วได้ไปเปราะหนึ่งคดีที่ยังค้างอยู่เนี่ยมันต้องเคลียร์ได้ด้วยแต่ในมุมคุณสมคิดก็เห็นอยู่ว่าอัยการท่านที่แล้วท่านสั่งฟ้องไปแล้วสั่งฟ้องไปแล้วฉะนั้นทีมกฎหมายคุณทักษิณต้องประเมินไว้ล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์วันนี้ได้ผมว่าเขาประเมินแต่ก็โอเคก็รับความเสี่ยงแล้วก็ไปต่อสู้กันสามศาลก็ว่ากันไปซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรปกติ112นี่ ถ้าต่อสู้กันก็ยาวอยู่อ่ะเดี๋ยวพักคุณสมคิดครู่เดียวช่วงหน้าจะคุยต่อเนื่องจากเรื่อง112เนี่ยครับว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรกับการนิรโทษกรรม112ถ้าหากว่าไม่ทำคุณทักษิณอาจจะไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าทำก็จะมีข้อคอรหาอีกเนี่ยนะครับว่ามันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกกับคุณสมคิดเชื้อคงนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองถ้าคุณสมคิดไม่เชื่อว่า2คดีมันผูกกันทั้งคดีท่านนายกเศรษฐาและอดีตนายกทักษิณทางรอดของอดีตนายกทักษิณก็คงจะไม่ได้จบด้วยการที่นายกรัฐมนตรีปัจจุบันลาออกเพื่อจะเปลี่ยนให้คนอื่นเข้ามาเป็นนายกเนี่ยนะคิดว่าเรื่องนี้มันจินตนาการเกินไปใช่ครับฉะนั้นคนก็เลยมาจับตามองหรือทางรอดอีกหนึ่งทางของคุณทักษิณก็คือนิรโทษกรรมมาตรา112ซึ่งตอนนี้กรรมธิการกำลังศึกษากันอยู่เนี่ยก็จะได้รวมเอาคุณทักษิณเข้าไปด้วยถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางออกแล้วนะแต่ถ้าทำเพื่อไทยก็อาจจะถูกโจมตีอีกว่าทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตอนนี้ตกลงเพื่อไทยเท่าที่จับสัญญาณได้รวมถึงบรรยากาศในกรรมธิการด้วยกับเรื่อง112นี่เป็นยังไงครับเรียนคุณวลัยวิทย์นะครับว่าท่านผู้ชมว่าเรื่อง112เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยชัดเจนมาตลอดชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราไม่แก้112การแก้รัฐธรรมนูญเราก็ชัดเจนนะเล่าก่อนว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเราก็จะแก้ทั้งฉบับได้แต่เราไม่แก้หมวด1หมวด2คือหมวดทั่วไปกับหมวดพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเรื่องพอโยงมาถึงกรณีของจะนิรโทษกรรม112ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่อึดอัดใจที่สุดของผมไปหลายวงก็อึดอัดใจและพูดความจริงนะว่า1พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีบาดแผลเรื่องนิรโทษกรรมพูดออกหน้าก็ยากไม่พูดเขาก็ด่าพอพูดออกหน้าเพื่อไทยจะเอานิรโทษกรรมนะเอา112ด้วยทุกคนก็จะลุมด่าเห็นไหมช่วยพวกพ้องช่วยนู่นช่วยนี่แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าคดีท่านทักษิณจะมาอย่างเนี้ยแต่พูดล่วงหน้าหลายเดือนว่าที่เราไม่พูดเพราะเหตุผลว่า1เรามีบาดแผล2ให้สภาหรือให้กลุ่มอื่นๆให้เขาพูดว่าจะเอาอะไรบ้างเราเนี่ยเรื่อง112ยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ขัดขวางแต่ว่าจะบอกให้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเดินยังไงสาเหตุที่ไม่ขัดขวางโดยในกรรมาธิการก็มีคนเสนอหลายเรื่องรวมทั้งกรรมาธิการฝ่ายเพื่อไทยคน2คนก็บอกว่าเรื่อง112เนี่ยถ้าตัดไปเลยเนี่ยเห็นใจเด็กๆนี่ไม่ได้พูดเอาเท่นะแต่ว่าพูดอย่างนี้มาแต่ต้นว่าเด็กบางคน100 กว่าคนเนี่ยบางคนไปไม่ได้รู้เรื่องหรอกบางคนไม่รู้อีโหนอีเหน่โดนไปกับพวกถามว่า112มันมีการอาฆาตมาดร้ายไหมมีจริงถ้าจะทำ112มันละเอียดอ่อนเขาก็เลยให้ความเห็นว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้า112เนี่ยใส่ไปในคณะกรรมการแนบท้ายของการแก้ไขกรรมการอาจจะมี10 คน7 คนเอาผู้ใหญ่มาแล้วเอาเฉพาะเคส112มาไม่ว่าใครโดนเอามาเป็นเคสอันนี้มีช่องทางที่จะทำได้แต่ส่วนหนึ่งของพรรคหลายพรรคในกรรมาธิการเขาไม่เห็นด้วยจะเอา112มาถามว่าผมทำยังไงอยู่ตรงนั้นผมบอกว่ามันอธิบายยากเพราะถ้าจะเอา112ยิ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยพูดไม่ได้เลยมีกรณีคุณทักษิณเข้ามาใช่พูดไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราไปพูดเมื่อไหร่ก็ถูกกระหน่ำซ้ำเติมว่าช่วยคนกันเองทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีท่านทักษิณนะก็เพราะคนเพื่อไทยหลายคนก็โดน112อยู่เราเลยพูดยากแต่วันนี้เนี่ยมันจะต้องถึงบางอ้อว่าจะทำอย่างไรคนที่โดนคดีในนิรโทษกรรมเนี่ยตั้งแต่ปี48นะเริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2548มาถึงปัจจุบันเกือบ20 ปีมีคนเกือบ100,000นะทั้งคดีติดคุกออกมาแล้วทั้งกำลังอยู่ในคดียึดสนามบินคดีต่างๆเยอะแยะมากคนอีก 4-5 หมื่นที่โดนเนี่ยที่มีเรื่องนี้หนักๆเขาจะได้รับอานิสงส์เลยถ้าเราออกนิรโทษกรรมในตอนนี้สรุปกันแล้วว่า25ฐานความผิดในเหตุที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเช่นการชุมนุมต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะนิรโทษหมดปรากฏว่าถ้ารอ112เนี่ยก็ให้ตัดสินใจว่าหลายคนไม่เอา112ถ้าสมมติเอา112เข้ามาเนี่ยทางฝ่ายที่โหวตหลายพรรคบอกว่าไม่เอาแล้วตกลงคน 4-5 หมื่นที่รอเนี่ยอยากให้เขารอ112 กว่าคนไหมคือเราไม่มีปัญหาแต่ว่าวันนี้การตกผลึกยังไม่มี ในกรรมาธิการเนี่ยยังไม่พูดว่าจะเอา1-2ไว้ไหนแต่ผมเนี่ยก็เห็นด้วยกับมีกรรมการซะว่าเฉพาะ1-2แยกเป็นหลายเคสคนที่ทำผิดจริงก็มีคนที่ถ้าภาษาพวกนั้นเขาบอกปืนลั่นอ่ะเด็กๆที่ปืนลั่นก็มีมันเด็กๆเองอายุ20สมัยผมไปดูที่คลอง6แล้วก็ตอนนั้นผมเป็นกรรมการปกครองก็เข้าไปดูเรื่องเขาชุมนุมเด็กๆทั้งนั้นเลยเท่านั้นแหละที่เรามีความรู้สึกอึดอัดใจว่าแหมมันก็เหมือนลูกเหมือนหลานนะเราไม่ต้องพูดถึงฐานคดีหรอกเด็กๆพวกนี้ก็ไม่ค่อยทราบอะไรหรอกก็มีบางกลุ่มที่ทราบเพราะนั้น1-2วันนี้เนี่ยอยู่ที่ผมไม่ให้ตัดออกสาเหตุอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ในกรรมธิการเป็นแค่ศึกษาเอาว่าใส่ความเห็นลงไปว่าโอเคกลุ่มนี้เห็นอย่างนี้กลุ่มนี้เห็นอย่างนี้คนที่ไปร่างพรบเนี่ยค่อยไปดูนั่นอาจจะเอาตามผลการศึกษาหรือไม่ก็อีกเรื่องรู้อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ผมเรียนนะเพื่อไทยอึดอัดมากอึดอัดมาก่อนพอยิ่งมีคดีท่านทักษิณมายิ่งอึดอัดใหญ่เลยพูดยากเข้าไปใหญ่ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าบอกเพื่อไทยเอา1-2เห็นไหมเราช่วยทักษิณวางแผนกันไว้ไม่มีหรอกครับไม่มีคำว่าวางแผนแล้วในกรรมธิการที่เป็นมาก่อนไม่ทราบด้วยว่าจะโดนคดีนี้จำนวนมากไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพอมันรู้แล้วคนที่ตกหนักก็คือกรรมธิการเพื่อไทยแต่เรียนคุณวราวิทย์นะครับว่าก็เรื่องกรรมธิการนิรโทษกรรมที่มีอยู่ทุกวันนี้ในการศึกษาอยู่สภาเนี่ยคนที่เสนอคือเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอนะที่ตั้งบางคนก็ด่าว่าโอ้เห็นไหมดึงเวลาดึงเกมเพราะว่าของก้าวไกลเขาเป็นร่างกฎหมายแล้วใช่แต่เพื่อไทยยังต้องมานั่งศึกษาอยู่ยังไปนั่งศึกษาต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าทำไมต้องศึกษาถ้าเอาเข้าไปกันเลยเพื่อไทยก็เขียนได้ครับผมก็ทำนิรโทษมาแล้วแหละที่มีปัญหาเนี่ยผมถึงตอนนี้เราโทษสุดซอยเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนอย่างนั้นหรอกทีนี้พอก้าวไกลเขียนภาคประชาชนเขียนเพื่อไทยจะเอายังไงแต่ไปสรุปรอบนอกทั้งทุกพรรคแล้วบอกว่าเอามาคุยกันในวงสภาไหมแปลว่าให้ทุกพรรคเข้ามาอยู่ก่อนก็ใช้เวลาสัก3-4 เดือนก็นี่จะจบสิ้นเดือนนี่แหละใช้เวลาเสร็จโยนเข้าสภาพิจารณาออกไปแล้วคนที่ไปร่างง่ายละเพราะว่ามันมีความเห็นในกรรมธิการทั้งหมดอันนี้ต่างหากที่เรารอบคอบเพราะเรามีบทเรียนส่งตูมเข้าไปในรัฐบาลเนี่ยในสภาเลยเป็นปัญหาแต่ทุกคนมาคุยกันเนี่ยเราเชื่อว่าปัญหาจาก100จะเหลือ10เหลือ20มันลดลงเพราะนั้นเรื่องนี้ที่เราเสนอนี่ไม่ได้ดึงเกมอะไรเลยเราต้องการนิรโทษอยู่แล้วแต่ว่าเสียงส่วนมากก็ว่ากันไปเอางี้ตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรรมธิการเพิ่งจะคุยครั้งล่าสุดใช่ไหมครับสถานะล่าสุดของความคืบหน้าเนี่ยการศึกษาเนี่ยนะผมเข้าใจถูกไหมว่า25ฐานความผิดบวกกับแรงจูงใจทางการเมืองใช่ครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยไอ้ฐานความผิดเรื่องเช่นเรื่องจราจรเนี่ยนะ บางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองฉะนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่อยู่ใน25ฐานความผิดนี้แล้วก็มาจากแรงจูงใจทางการเมืองประเด็นก็คือว่า112อยู่ใน25ฐานความผิดนี้ที่ว่าด้วยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะแยกออกมาคือ112เนี่ยในกรรมธิการไม่คุยเลยเพราะว่าถ้าคุยแล้วมันจะมีปัญหาแต่ต่อไม่ได้มันจะไปต่อไม่ได้เราเลยเอาฐานความผิดต่างๆ25เนี่ยการชุมนุมการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งไม่รวม112ไม่รวม112ก่อนไม่งั้นมันจะไม่จบก็เลยใช้วิธีว่าเอาสิ่งที่ชุมนุมกันที่ประท้วงกันที่อะไรต่างๆกันเกือบ20ปีเนี่ยมารวมก็ได้25ฐานความผิดเยอะแยะอย่างทุกคนว่าส่วนฐานความผิดรองอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างนายสมคิดไปโดนเรื่องผิดพรบรักษาความเขาเรียกอะไรก็พรกฉุกเฉินมันก็จะโดนเรื่องเครื่องเสียงด้วยมันก็จะโดนเรื่องจราจรด้วยอันนั้นเป็นฐานรองเพราะฉะนั้นถ้าผมโดนตรงนี้ตูมเนี่ยเรื่องคมฐานใหญ่ไอ้ฐานเล็กมันจะหายไปเลยหลังจากยกเลิกฐานใหญ่ฐานเล็กไม่มีปัญหาถ้าไม่ผิดพรกฉุกเฉินมันจะไปผิดอย่างอื่นไม่ได้ละใช่มันจะผิดอย่างอื่นไม่ได้เช่นกรณีการไปยึดสนามบินอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องถามว่าคดีหลักก็คือมีแรงจูงใจว่าไม่ชอบรัฐบาลไปประท้วงไปนู่นไปนี่อันนี้รวมเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะถูกนิรโทษให้เห็นไหมพอไม่คุย112เนี่ยมันจบเร็วแล้วก็ที่เอาไปทั้งหมดเรียนท่านผู้ชมนะเราไม่ได้เอาไปเฉพาะเราเอาทั้งกปปส.วันนั้นจำได้ว่าคุณ คุณณัฐวุฒิสายเกลือก็ไปกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็คุณมายน้องมายนี่ก็ไปแล้วก็คุณถาวรเสนเนียม คุณสุริยะสายกตศิลาหลายคนนี่ที่เข้าไปบางคนก็บอกเอ้ยทำไมไม่เชิญหมดเขาไม่ต้องการเขาแค่อยากเห็นอยากรู้ความเห็นของที่ไปประท้วงที่แกนนำหลักๆที่คิดยังไงวันนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าแต่ละคนทั้งคุณณัฐวุฒิคุณถาวรคุณสุริยะสายพวกเอาพูดเขาพูดเถอะกลุ่มนปชเนี่ยโดนคดีมากสุดอันนี้เราต้องยอมรับติดคุกมามากสุดคุณณัฐวุฒินี่ติดคุกมามากกว่าเพื่อนฝั่งกปปส.ฝั่งพันธมิตรบางคนก็ไม่ติด คุณณัฐวุฒิพูดในนั้นว่าให้นี่ละโทษเถอะไม่ว่าฝ่ายไหนผมติดคุกเยอะผมก็ไม่ได้ดีใจว่าเอาเปรียบหรอกแล้วท่านไม่ต้องไม่มาติดกลุ่มอื่นๆไม่ต้องมาติดคุณณัฐวุฒิบอกกับคณะเขาติดเยอะกว่าเพื่อนไม่ได้แปลว่าอยากให้คนอื่นติด คุณถาวรก็คุยชัดเจนว่าเราก็พอได้แล้วถอยได้แล้ววันนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของคดีต่างๆที่แรงๆกันทั้งหลายที่แม้กระทั่งออกจากคุกไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการสิทธินั้นก็ล้างได้ใช่ล้างได้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเรายืนยันว่าเราอยากทำเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยมีกับในการชุดนี้ครับแต่พอมันมีเรื่อง112บวกกับคุณทักษิณใช่ก็ย้ำอีกทีคุณสมคิดถ้าจะพูดในมุมของเพื่อนๆส.ส.เพื่อไทยด้วยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ติดในแง่ที่จะนิรโทษกรรมให้บรรดานักเคลื่อนไหว112ไม่ติดใจถ้ามันผ่านการพิจารณาว่ามันดูไม่ได้สมเหตุสมผลที่ไปถูกแจ้งความแบบนั้นบางคนก็ทำไปอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะด้วยอารมณ์พาไปในที่ชุมนุมเด็กๆเนี่ยนะใช่โอเคแต่แยกกับพฤติกรรมที่แบบด่าขัดต่อมาตรา112จริงๆอันนี้ก็แยกออกไปได้แยกออกไปได้โดยผ่านการพิจารณาถูกต้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วคดี112มัน100กว่าคดีนะมันไม่เยอะนะในขณะที่คดีอื่นมันเป็น40-50,000คดีเพราะฉะนั้นผมอธิบายง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยถ้ามันเดินไปอย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมรับถ้าเสียงส่วนมากเขาบอกว่าไม่แนบ112ไปด้วยก็ต้องยอมรับไม่แต่คำว่าเสียงส่วนมากหรือว่าสัดส่วนในกรรมธิการเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยก้าวไกลเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะเรื่อง112ถ้าเพื่อไทยเอ่ยปากว่าสนับสนุนไม่มีใครจะมาล้ม2พรรคนี้ได้นะเพราะเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็ไม่นับความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะสองพรรคนี้ก็เกินมันขึ้นมันอยู่แล้วพรรคร่วมรัฐบาลจำนวนมากเขาไม่เอามันก็ยากนะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปหักพรรคร่วมแล้วไปโหวตสอดคล้องกับก้าวไกลอย่างเดียวในเรื่องความเป็นจริงมันทำไม่ได้ในเรื่องความเป็นจริงมันทำไม่ได้พรรคร่วมแตกเลยถูกต้องเพราะนั้นผมต้องบอกว่าแนวคิดก็เป็นเรื่องแนวคิดไปแต่วิธีการเนี่ยเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในเมื่ออีก2-3พรรคของร่วมรัฐบาลเขาอาจจะไม่เอาเลยเนี่ยเราทำไงจะประนีประนอมได้แล้ววันนี้ผมเรียนนะอยู่กับพรรคก้าวไกลเนี่ยผมเคยพูดส่วนตัวกับผู้ใหญ่คนหนึ่งของก้าวไกลนะไม่เอ่ยชื่อผมถามว่าวันหนึ่งเราอยากได้กินน้ำเต็มแก้วเนี่ยเราไม่ได้เต็มแก้วเนี่ยเราได้สักค่อนแก้วเนี่ยไหวไหมถ้าเราหิวกระหายแบบไปในทะเลทรายเนี่ยเราจะปฏิเสธน้ำเลยเหรอเขาก็บอกว่าน่าคิดผมบอกไม่ใช่น่าคิดผมเองก็ไม่ใช่ว่าคือบางทีผมอยู่ในเหตุชุมนุมเห็นเด็กๆพูดหลายคนเห็นเด็กๆนั้นหลายคนก็รุนแรงก้าวร้าวรุนแรงก้าวร้าวมันกลายจะเป็นสู่อาฆาตมาดร้ายแต่หลายคนเฮตามไปพูดตามอันนี้เห็นได้ชัดเพราะนั้นผมสงสารเห็นใจเด็กๆที่เฮตามไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนนี่น่าเห็นใจและอนาคตเขายังเด็กและเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการประกันตัวก็ไปร้องสิทธิ์กับผมเยอะว่าตอนกรณีคุณบุ้งเสียชีวิตเนี่ยหลายๆท่านก็ไปสภานั่นแหละไปรัฐบาลก็ไปต่อว่าผมเยอะไปผมไม่ติดใจนะเพราะเป็นเรื่องที่ผมรับกับมวลชนทุกกลุ่มอยู่แล้วทั้งด่าส่วนมากด่าแหละครับไม่ค่อยมีชมหรอกมาถึงรัฐบาลเลยโดนตลอดเขาด่ารัฐบาลแต่เขาด่าผมด้วยแต่ก็ผมมองว่าเขาได้ระบายอารมณ์ก็รับฟังผมรับฟังเป็นชั่วโมงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยชี้แจงกับน้องที่ไปว่าขอสิทธิประกันตัวเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราพูดเผลอๆเหมือนรัฐบาลไม่ให้สิทธิประกันตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่รัฐบาลเลยอยู่ที่ศาลทั้งนั้นสองขอเรียนว่าพวกกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงทั้งหลายได้รับการประกันตัวแล้วทั้งสิ้นอาจจะไม่หมดทุกคนอะแต่ว่าจำนวนมากได้รับการประกันตัวจาก112แต่ที่เขาถอนประกันเพราะท่านทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวผมยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งไปบวชแล้วหาวัดเนี่ยคุณเต้นเอาชื่อเขาได้คุณเพนกวินเนี่ย เขาก็112นะเขาก็ขอประกันตัวแล้วก็ไปบวชน้องก็ไม่เข้ามายุ่งกับกิจกรรมเลยไม่ได้ผิดเงื่อนไขไม่ผิดเงื่อนไขการประกันตัวก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำก็ไม่ต้องกลับเข้าไปเรือนจำอีกถูกต้องเพราะนั้นเรื่องสิทธิการประกันตัวไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเพียงแต่ว่าหลายท่านอาจจะแรงไปหน่อยเขาก็เอากลับคืนถ้าอย่างนั้นคุณสมคิดคิดว่าเรื่องการนิรโทษกรรม112จะเป็นทางออกของคุณทักษิณไหมย้อนกลับมาคำถามนี้ผมว่าทางออกท่านทักษิณถ้าสมมุติเขาแนบนะสมมุติแนบเรื่องคดีไปด้วยมันก็เป็นอีกเคสแหละแต่ละเคสก็เอาเข้ามาสู่กรรมการเหมือนเดิมก็กรรมการก็ไปพิจารณาใช่กรรมการต้องไปพิจารณาสมมุติมันมีกรรมการเพราะว่าจะไปเลือกปฏิบัติท่านคนเดียวไม่ได้คือถ้าสมมุติว่าเอาจะเอา112ถ้าเพื่อไทยประกาศตัวว่า112พรุ่งนี้เพื่อไทยโดนโอ้โหคือเรียกว่าไม่มีที่จอดรถอ่ะรถคือหมายถึงว่าก่อนจะเดินหน้าเปิดช่องให้มันมีการนิรโทษกรรมได้ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการมันก็ต้องผ่านความเห็นชอบของพรรคร่วมถูกต้องมาก่อนไม่ใช่ว่าจะไปเดินหน้าโดยที่ไม่บอกใครแล้วก็ไปรอให้กรรมการไปพิจารณาให้คุณทักษิณได้เนี่ยไม่ได้ถ้าจะทำก็ต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันของผู้คนในสังคมก่อนใช่ครับผมโชคดีที่มันไม่พูดเรื่องนี้มาก่อนที่ท่านทักษิณจะมีคดีนี้ได้มีการพูดมาก่อนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ปิดช่องนะไม่ได้ปิดแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เคยพูดเลยหรือปิดตายไปเลยแล้วอยู่ดีๆคุณทักษิณมาเจอแล้วเรามาบอกว่าเฮ้ยพวกเรามาเปิดช่องกันเถอะมันก็มันก็จะเห็นเจตนาชัดเจนถูกต้องอันนี้ยืนยันในพรรคเพื่อไทยไม่ได้พูด112จำนวนมากเพราะอะไรเพราะรอเสียงจำนวนมากแต่ละกลุ่มรอฟังเสียงอยู่สุดท้ายคุณนิกรจำนงกับท่านอาจารย์ชูศักดิ์ก็เลยบอกเนี้ยถ้าเราพูด112เยอะไปมันจะกลายเป็นปัญหาก็ยกมาไว้ก่อนน่าจะอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็เอามาทีนี้พอเอามาชุดนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าสมมุติเขาเอา112ด้วยเนี่ยผมเรียนพี่น้องประชาชนคนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยอย่ามาด่าพวกผมนะเพราะมันมีมาก่อนมันมีความตั้งใจมาก่อนเท่านั้นเองส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วจะได้แบบรูปแบบไหนใช่ถูกไหมถ้าได้ก็คือรูปกรรมการเลยหรือได้แบบต้องผ่านการพิจารณาการกันกรองก่อนอัตโนมัตินี่เลิกคิดเลยโอเคผมฟังแล้วไม่ได้ถ้าสมมติว่าไอ้กฎหมายออกมาตูม112ไปด้วยเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าฟังเสียงหลายกลุ่มไม่บอกเชื่อว่าไม่ได้ไม่ยอมเพราะนั้นเราก็ต้องประนีประนอมเอาแบบผสมผสานไหมกฎหมายออกมาตูมคนที่ฐาน25คดีไปเลยสบายเลยให้เหลือกลุ่มนี้เอามาเป็นคณะกรรมการอันนี้เขาเรียกผสมผสานพอไปได้ไหมพรุ่งนี้ก็จะคุยวันพุธวันพฤหัสเนี้ยก็จะคุยเรื่องนี้ด้วยครับส่วนจะจบมาอย่างไรก็แล้วแต่ก็สรุปว่ายังไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการนิรโทษกรรม112แต่ว่าขั้นตอนมันอาจจะสลับซับซ้อนมากกว่าคดีปกติถูกต้องคดีอื่นเนี่ยมันอาจจะอัตโนมัติได้เลยพรกฉุกเฉินถูกต้องละเมิดเคอร์ฟิวอะไรเนี่ยนะมันก็อัตโนมัติได้เลยแต่พอเป็น112ปุ๊บมีความละเอียดอ่อนถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณไม่เกี่ยวโอเคคุยกันมา2คดีช่วงท้ายคุณสมคิดไม่คิดว่าขั้วอำนาจเก่าเขาจะจับมือเราไปได้ตลอดถึงเวลาเขาก็จะต้องเอาคืนก็จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อไทยจะได้ฝ่ายเดียววันหนึ่งก็มันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันจะไว้ใจกันได้ตลอดรอดฝั่งแบบนั้นเหรอฮะคืออย่างนี้เมืองไทยเรียนฮะถ้าเราเล่นการเมืองทุกมิติไปไหนไม่ได้หรอกวันนี้ถ้าเพื่อไทยเล่นการเมืองทุกมิติก็จับใครไม่ได้จับมือใครไม่ได้เลยวันนี้ถ้าช่วยให้ประเทศชาติเดินได้ถ้าให้ช่วยกันทำงานผมว่ามันถอยคนละก้าวทำงานเถอะส่วนจะดีไม่ดีประชาชนตัดสินดีกว่ารัฐบาลทำไม่ดีก็ตายในตัวอยู่แล้วประชาชนก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปพูดถึงอำนาจเก่าอำนาจใหม่เนี่ยปัญหามันไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นหันหน้าเถอะครับมันนานมาแล้วเราลบกันมานานแล้วทะเลาะกันมานานแล้วจนผมแก่แล้วเนี่ย ตั้งแต่ก็จนมีความรู้สึกว่ามันผมเป็นคนที่พยายามปฏิบัติธรรมกับทุกกลุ่มทุกพรรคคือเราก็ไม่อยากไปมองเขาในแง่ร้ายว่าเขาจะจ้องจะเอาคืนว่าคุณผิดดีลอะไรก็ถ้ามองอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องทำงานกันมันไม่ต้องทำงานเอาอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าพรรคไหนก็แล้วแต่วันเนี้ยอยู่ด้วยกันตั้งใจทำงานครับทำให้ประชาชนได้เห็นว่าเฮ้ยทุกเขาทำงานดีนะอย่าไปด่าเขานะอย่าไปเล่นเขานะคนไม่พอใจเขาเป็นปกติวันนี้ทุกพรรคต้องเดินหากันส่วนพรรคฝ่ายค้านก็เป็นหน้าที่เขาพรรคก้าวไกลมาเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยวันนี้มันคงจะโลกแตกแล้วล่ะหลายเรื่องเขาก็เห็นด้วยนะ หลายเรื่องที่ทำกฎหมายด้วยกันเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแต่ในทางการเมืองเนี่ยพรรคฝ่ายค้านก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วต่างคนต่างก็มีบทบาทของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลระแวงด้วยว่าในอนาคตจะย้อนกลับไปหักหลังอำนาจเก่าแล้วไปจับมือกันกับอะไรไม่จำเป็นนี่ก็อีกนิยายหนึ่งเหมือนกันสถานการณ์มันเป็นระบบการเลือกตั้งถ้าสมมุติว่ามันมีบางคนโอ้ยเดี๋ยวจะทิ้งรัฐบาลก้าวไกลไปจับกับเพื่อไทยแหมอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นเลยครับมันโลกนี้การเมืองไทยอย่าไปคิดยาวครับอ่ะโอเควันนี้ฟังในมุมของคุณสมคิดนะครับไม่มีจินตนาการในทางการเมืองกันไปเองว่าโอ้ท่านนายกเศรษฐาต้องแลกตำแหน่งเพื่อแลกกับอิสรภาพของนายกทักษิณเหมือนที่หลายๆคนไปวิเคราะห์วิจารณ์กันไม่มีนะไม่มีครับผมจะรอดูคำตอบนะ18 มิถุนายนนี้หรือแม้แต่คดีของท่านนายกเศรษฐาก็ตามคือคำตอบมันจะไปโยงใยอะไรกับปมในทางการเมืองหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมคิดที่มาพูดคุยกันครับพบกันในคมชัดลึกวันพรุ่งนี้ครับ 15:15 น.วันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ